สนามข่าว101เรามาติดตามอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจหลังๆนี่เราจะเห็นภาคธุรกิจเนี่ยเขาทำกิจกรรมเนาะ CSR กันเยอะนะครับกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะค่ะแล้วไปดูกันว่ามันจะสามารถยกระดับจากเป็นเรื่องของทำเพื่ อเป็นการแสดงออกว่าองค์กรเรารับผิดชอบต่อสังคมนะมาสู่การรับผิดชอบที่มันเป็นเรื่องเป็นราวทางกฎหมายได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับคุยกับรองครับคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับอาจารย์ดร.วัชรชัยจิรจินดากุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณปรเมศคุณนันทิยาแล้วก็ท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะครับครับอาจารย์ครับเรื่องของแนวคิดหรือว่าหลักการขององค์กรธุรกิจที่เขาทำ CSR ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์พูดถึงหน่อยว่ามันมีการพัฒนาการมีการปรับตัวมาอย่างไรในบ้านเราเนี่ยนะครับครับผมเราพูดถึง CSR บ้านเราชื่อเต็มมันคือ Corporate Social Responsibility นะครับค่ะภาษาอังกฤษตัวคำว่า responsibility เนี่ยครับมันถูกขยายความหมายให้มันมีความหนักขึ้นก็คือจาก CSR คนก็จะนึกว่าไปบริจาคของไปปลูกต้นไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับที่บ้านเราแจกผ้าห่มที่ทำกันมาก็คือฐานคิดตรงนี้มันอยู่บนฐานของการทำแบบบริจาคหรือว่าฐานของการทำบุญสังคมสงเคราะห์ครับผมนะครับเป็นครับซึ่งมันก็มีจุดอ่อนก็คือมันเป็นเรื่องของความสมัครใจเป็นวอลันเทียร์ครับผมเพราะฉะนั้นอยากจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้หรือทำแล้วจะช่วยเสริมแบรนด์ของตัวบริษัทก็ได้เพราะฉะนั้นพัฒนาการมันก็เลยเริ่มเกิดขึ้นจากบังคับไม่บังคับปล่อยให้เป็นเรื่องของอิสระตามแต่บริษัทถ้ามีกำไรก็ทำไม่มีกำไรก็ไม่ทำเนี่ยครับจนมันพัฒนามาเรื่อยๆจนสักประมาณ20ปีที่ผ่านมาช่วง1980นะครับมันก็จะมีdevelopคือพัฒนาการในทางระหว่างประเทศขึ้นมาก่อนครับจนกระทั่งมันเกิดคอนเซปต์หรือแนวคิดชุดหนึ่งเรียกว่า corporate legal accountability ครับก็คือย่อๆก็คือจาก CSR นะครับเปลี่ยนเป็น CLA คือ corporate legal accountability เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความหมายสองคำที่ซ่อนอยู่ซึ่งหนึ่งก็คือตัว legal สองก็คือตัว accountabilityก็เลยมีการถกกันว่าเอ๊ะจาก responsibility ชิปเปลี่ยนขึ้นมาเป็น accountability เนี่ยครับมันมีเนื้อหายังไงบ้างและจะทำยังไงให้ CSR ไม่เป็นเรื่องของอาสาสมัครไม่เป็นเรื่องของvolunteerครับค่ะเอ๊ะอาจารย์คะ CLA ที่ว่าเนี่ยอาจารย์ขยายความได้ไหมคะว่ามันคืออะไรอะคะเป็นแนวคิดที่เพิ่งพัฒนามานะครับก็คือถ้าบริษัทไม่ทำบริษัทจะต้องถูกกฎหมายลงโทษเพราะฉะนั้นแนวคิดของการคุ้มครองCSR ที่มันอยู่บนฐานของสิทธิมนุษยชนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมพวกนี้ครับเมื่อบริษัทมีลักษณะของการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสิ่งแวดล้อมก็จะมีกลไกทางกฎหมายเข้าไปบังคับหรือไปดำเนินการให้บริษัทต้องทำครับทีนี้พอพูดถึงสิทธิมนุษยชนอาจารย์หลายคนที่มีกิจการเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะสงสัยว่าทำธุรกิจมันจะเกี่ยวอะไรกับสิทธิมนุษยชนล่ะครับอาจารย์ครับก็แน่นอนในมุมของเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับผมเล่าเกริ่นนิดนึงแล้วกันครับว่าไอ้ตัวมันจะมีเอกสารอยู่ขององค์การสหประชาชาติชุดหนึ่งซึ่งเรียกชื่อเต็มว่าเป็นภาษาไทยละกันครับประมาณว่าเป็นหลักการแนะนำขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งไอ้ตัวหลักการตัวนี้ครับมันจะมีสามเสาเสาที่หนึ่งก็คือการคุ้มครองหรือ protect ซึ่งเขียนเอาไว้สำหรับรัฐและเสาที่สองก็คือคำว่า respect หรือว่าการเคารพอันนี้ครับเป็นตัวที่กำหนดไว้สำหรับ corporation หรือตัวบริษัทและเสาที่สามซึ่งเป็นเรื่องของ remedy หรือการเยียวยาเนี่ยครับเป็นกลไกของการทางศาลและนอกศาลในการช่วยเหลือเหยื่อเพราะฉะนั้นถ้าพูดในมุมของบริษัทโดยตรงก็จะเป็นตัวเกี่ยวข้องที่สุดก็คือตัวเสาที่สองว่าด้วยเนื้อหาที่กำหนดให้บริษัทจะต้องมีการเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับทีนี้จากมันก็จะมีดีเทลมีรายละเอียดเยอะมากว่าบริษัทต้องทำอะไรบ้างเขาก็เขียนขึ้นมาครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดของไอ้ตัว
เอกสารชุดนี้ครับมันเกิดขึ้นได้บนความร่วมมือระหว่างรัฐภาคธุรกิจแล้วก็องค์พายก็คือสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดนะครับมันจะขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพราะนั้นมันก็มีอยู่ชุดหนึ่งที่เขียนชัดเจนเลยครับว่าต่อไปเนี่ยขอให้มี human rights due diligence หรือว่าการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านซึ่งถ้าเราพูดในบริบทของธุรกิจนะครับเราทำ due diligence หรือเราไปตรวจสอบการเงินตรวจสอบงบตรวจสอบรายจ่ายปลายปีอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะไม่มีการพูดถึงตัว human rights due diligence ครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยมันก็เลยเขียนขึ้นมาครับว่าไอ้กลไกของเอกสารชุดนี้ครับเพื่อที่จะให้บริษัทเนี่ยเคารพสิทธิมนุษยชนบริษัทก็ควรที่จะทำ human rights due diligence ด้วยครับค่ะบริษัทห้างร้านในบ้านเราได้รับรู้เรื่องนี้แล้วเราไปถึงจุดนั้นหรือยังคะผมคิดว่าตัวเอกสารเกิดขึ้นปี2554ค่ะท่านนายกเมื่อสักราวๆประมาณปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้ครับได้มีการพูดถึงพันธกรณีเรื่องนี้พูดถึงหลักการแล้วก็บริษัทห้างร้านใหญ่ๆที่เป็นหน่วยธุรกิจของเราเช่น CP แล้วก็กลุ่มพวกนี้ครับก็จะต้องมีการประกาศนโยบายก็คือท่านที่หนึ่งเนี่ยคือมันมีการจัดงานไปแล้วประมาณช่วงกลางปีครับแล้วก็มีกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ประกาศตัวว่าเรายอมรับนะว่าจะต้องมีการเรสเพคเคารพสิทธิมนุษยชนทีนี้มันจะมีอยู่ประมาณ 4-5 สเต็ปป่ะครับทีนี้ตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงขั้นต้นเพราะนั้นถ้าห้างร้านใหญ่ๆผมคิดว่ารับทราบกันหมดแล้วอะครับอืมค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับว่าถ้าไม่ทำแล้วผิดกฎหมายเนี่ยหมายความว่าหลังจากนี้ไปหรือพอมีประกาศหรือมีกฎหมายหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าบริษัทต่างๆไม่ทำแล้วมันจะมีความผิดทางกฎหมายอย่างนั้นเหรอคะอันนี้ครับเป็นจุดอ่อนคือมันจะบังคับให้คนจะบังคับบริษัทเนี่ยครับมันจะต้องมีการออกกฎหมายภายในทีนี้ณวันนี้นะครับทั่วโลกเป็นเทรนด์ก็คือเป็นแนวโน้มเลยที่บอกว่าไม่ว่าจะมันยากกับการที่จะบังคับให้บริษัทในประเทศหนึ่งเคารพสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นมันเป็นกลไกอยู่อันนึงที่เขาพยายามที่จะทำยังไงให้แนวคิดตรงนี้ครับถูกยอมรับโดยบริษัทมากที่สุดเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยครับยังไม่มีกฎหมายโดยตรงคือมันจะเป็นกฎหมายแทรกอยู่ในหลายๆเรื่องเช่นการคุ้มครองแรงงานเช่นเรื่องของการค่าจ้างขั้นต่ำอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของแรงงานซะมากกว่าแต่มันยังไม่เป็นเรื่องของ business หรือ human rights โดยตรงครับก็แต่ผมคิดว่าก็มีคำถามในทางวิชาการนะครับก็ถกกันว่าไอ้เรื่องนี้มันควรจะปล่อยให้เขาอาสาสมัครทำเองดีไหมไม่จำเป็นต้องอาศัยกลไกกฎหมายมาบังคับให้เขาทำยิ่งบังคับยิ่งไม่อยากจะทำอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็มีมิติของคดีออกมาเยอะแยะก็คือตอนนี้มันเริ่มมีการพูดหนามากขึ้นนะครับมันก็จะมีการใช้กลไกของทางคดีนะครับฟ้องร้องบริษัทข้ามชาติซึ่งมีบริษัทอยู่ในที่นึงแต่ไปทำธุรกิจในอีกประเทศนึงอย่างเงี้ยครับซึ่งในมุมของการฟ้องมันก็มีเรื่องของเขตอำนาจศาลเรื่องของกฎหมายที่ต่างกันมีความยุ่งยากของเรื่องเงินทุนบริษัทกับฝ่ายที่คุ้มครองสิทธิ์อย่างเงี้ยมันก็จะมีประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้ลำบากแต่ทีนี้ในมุมของบริษัทที่เขาจะที่เขาตระหนักแล้วเขาก็เริ่มว่าทำไมฉันต้องทำเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของไม่คุ้มกับการเสียแบรนด์เพราะว่าโดยมากบริษัทจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อะครับค่ะครับแล้วทีนี้ในแง่ของสิ่งที่ภาคธุรกิจเองควรจัดทำเพื่อปรับตัวไปสู่ตรงนี้นะครับอาจารย์แล้วมันจะควรจะมีขั้นมีตอนยังไงบ้างครับขั้นตอนเหรอครับตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเอาตามหลักการเลยนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งคือต้องประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองก่อนครับซึ่งหมายความว่าตัวบริษัทเองจะต้องมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้าขั้นที่หนึ่งเขาไม่ได้อยากทำหรือเขารู้สึกว่าเขาถูกบังคับให้ต้องทำมันก็จะไม่ไปขั้นอื่นนะฮะเพราะนั้นเรื่องแรกผมคิดว่าก็คือโจทย์ของบ้านเราครับว่าทำยังไงให้หน่วยงานองค์กรธุรกิจหันเข้ามาตระหนักถึงบทบาทของตัวเองว่าเราสามารถที่จะ
ุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้เราสามารถคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้อ่ะครับค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะขอบคุณครับอาจารย์ครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.วัชรชัยจิระจินดากุลนะคะรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าค่ะ